โอ้โหวันมันหังนกตอนนี้กับเราฟ้ามาว่างนี่เลยได้ขับพี่น้องมาโอ้โหเต็มซึ่งหมดแล้วพี่น้องสองลุกโอ้เต็มพอดีครับสามลุกยัวยัวยัวหอมปลาแดกงงแอนแอนเออโอ้ยหอมขับหอมตับปลากับเครื่องหอมเครื่องปรุงมันคือไปกินตับปลาของแท้กินของแท้เลยครับพี่น้องจึงคืนแบดครับทุกมองทุกบอล FC ทุกคนครับมื้อนี้พอน้อยกับว่าออกไปเบิ่งเบ็ดมองเก่าแล้วครับแต่มื้อนี้มีดิเซอร์เหยื่อก้นหอยครับเสิร์ฟแต่เบ็ดปลาเข็งเศร้าก็หลังแล้วครับไปจอดหน้านั่งไปเกาะปลาเข็งไว้จะไปจอดเบิ่งเขาซุกนำครับว่ามันเป็นตะได้เกี่ยวเป็นอ้อสนอซุกไปน้ำชมเหมือนได้พี่น้องเขาเกี่ยวเพิ่นจะลงไปทางนั้นแล้วสนอห้าเพิ่นลงไปห้ามันมีซุกมื้อนี้ร้านเพื่อได้อ้อมบอลมาส่งแต่เศร้าเด้แม่น้องจอมอ้อมบอลผู้ไทยครับเสือหนังย่างขังโอ้ปิดตาแสบขนาดพัดนี่ไออินแม่ตะพอตะกล่องเอามาพี่น้องตึงพัดมีพร้อมพี่น้องอันนี้มันแซงได้พี่น้องอันนี้ว่าท่านได้ปอกอันนี้ดิปอกแล้วอันนี้ปอกแล้วแม่ปางที่เฮ็ดของหวานมากินของหวานมันแซงเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดเคยได้กินมันแซงพี่น้องผู้ใดบ่เคยได้กินเพิ่นว่ามันผันเหลอตักว่าผู้ไทยเพิ่นสิบ่ฮู้ค่อยฮู้ดอกก่อนพอหน่อยแล้วก็ไปอยู่บ้านผู้ลาวแล้วเลยฮู้เล่าก็ว่ามันแซ่บเท่าไปหน้าเด้อบุญไปตัวก็พยายามเบียดไปน้ำทางเทียกับมือเอื้อนนั่งเถียบไปบ่โอ้มันหนาวมันยังมาเซามีไปน้ำหลายอย่างหลายแนวเด้อบุญสวัสดีค่ะสวัสดีน้ำคนเด้อพี่น้องพอหน่อยว่ามาปางสวัสดีแต่ทางหลังแม่ปางเราหนาวมันนี่พี่น้องเอ้ยโอ้มันก็หนาวอีดีเสื้อขอมโหกระม่วงว่าท่านเห็นผมพี่น้องชมบรรยากาศจักหน่อยครับพี่น้องตอนเช้าๆครับน้ำเหมาะกันลงเนี่ยจะได้ครับเย็นมื้อนี้เย็นเชียบเลยเด้ความเย็นโอ้มีต้องห่วงครับตอนนี้ก็ออกมาฮอดทุ่งนาเด้ครับพี่น้องเสิร์ฟเบ็ดไว้เศร้ากว่าหลังนะครับเบ็ดมีได้หื้อนะครับมาเสียบเหงื่อไว้ครับมื้อนี้ก็เอาเหงื่อมาเสียบไว้คือเก่าแล้วครับพี่น้องแต่ว่าได้ปลาข้อน้อย3ตัวเราปลาข้อน้อยมาลองมื้ออีกครับเมื่อนั้นเสียบปลาข้อน้อยไว้คือแต่ว่าเข่าเบ็ดหาดครับพี่น้องหลังที่เข่าเบ็ดหาดเอามาลองใหม่กันนะมันปลาเพิ่นเอามากินแท้ครับจังท่าเฮาไปลุ้นนํากันเด้อครับตอนนี้ก็เพิ่งมาฮอดทุ่งนาครับแล้วเฮาไปเสียบเหงื่อไว้คือเก่าแล้วครับทั้งยามทั้งเสียบเหงื่อไว้ครับพี่น้องโอ้อากาศหนาวครับมื้อนี้ลงมาฮอดลําพะยังได้ครับพี่น้องแต่ว่าเหงื่อมีร้อนครับไปบอนอยู่ฝั่งทางปุ้นตัวปลาพุ่นน้ำเพิงวับๆด้วยครับลักษณะแล้วมันปลาคอครับบอนแห้งเติบปวดล้นนกของเสือแซวอยู่ครับเป็นธรรมชาติถึงนกเองนกเขาครับนกเองก็เยาะเดี๋ยวก็แก๊กก็แก๊กเกี่ยวไปไม่ร้อนไปแล้วครับเดี๋ยวพอน้อยไปเบิ่งเบ็ดอีกก่อนเด้อครับลงมาจุดแหลกเหนือมีร้อนสักหลังแล้วครับยังเห็นปลาเข็งดินแถดๆตามเบ็ดอยู่มื้อนี้ปลาเบ็ดมีถือจักตัวครับพี่น้องมายามจุดสุดท้ายแล้วครับเหลือ2หลังแต่ว่าหลังนี้ก็ร้อนพอน้อยเลยเอาปลาข้อน้อยลงไปเกาะไว้ครับนี่มื้อนั้นก็หลังนี้แหละครับเข่าเบ็ดหาดหาดอยู่พี่ดิถึงคันเบ็ดพี่ดิครับแต่ก็มีฮู้ว่ามันหาดได้วิธีเลยมื้อนั้นก็เอาปลาข้อน้อยขนาดนี้แหละครับซื้อไว้ตัวใหญ่เติบอยู่ได้ครับรุ่นนิ้วมือนะผมแล่นดุยๆหาปลาขาวเหลวเห็นก็เราได้มาสอบกึบสันเด้พอน้อยคิดว่าเอ้าบัดนี้ก็เราไปเบิ่งโมง2หลังแล้วก็แล้วมื้อล่ะครับพี่น้องยามเบ็ดยามโมงมีได้จักตัวครับพี่น้องมื้อนี้แต่ว่ามากําลังจะฮอดอันรถเห็นแต่เฟืองติ่งยุกยุกเพลือสนะมาเบิ่งมันป่าครับพี่น้องนี่นะบืนขึ้นมาแต่เฮือน่าเอาถังนี่ละนี่เพิ่นเอารถเกี่ยวเข้าแล้วนะแล้วบืนขึ้นมานี่แหละครับมาเราไปหนองสองห้อง
เคยพี่น้องเบิ่งกันเด้อครับบัดนี้ตัวมีใหญ่ไปเลยครับพองงามๆนี่แหละครับพี่น้องนอนคอรออยู่ปลาคอน้อยพอดีปนเสียกโอ้ยจนหมองมัดเกิดขี้เฟืองเอาไปปล่อยลงหนองหน้าพอน้อยเหมือนกันนะมันใหญ่ๆเหมือนกันนะสอบได้มาสูบไปกินกับสูบซะสูบสร้างกันละห่วยแล้วมีใหญ่เติบอยู่บ่ลงนี่แหละครับพี่น้องปึ๊บตายบ้านโอ้เปิ้นหนาวเบื่อเนื้อไปได้บ่ล่ะคันมีได้ละมือปีงเลยไปมันได้เด้อไปห่วยมดเลี้ยวมดแหลงบ่กำลังติงพี่น้องน่าจะไปได้อยู่นะครับไปละบาทนี่ลุยลุยไปละไปได้อยู่เว้ยฮะมีตายแล้วครับพี่น้องแสดงว่าเพิ่นเฮิ่นมาแต่เมื่อคืนนี้มดกำลังบืนบกบืนบากขึ้นมาตั้งใจจะไปน้องสองห้องพอละครับเพิ่นไปมีถึงบาทนี้พอน้อยก็ละกลับเฮาบ้านได้ครับพี่น้องมาหอดบานแล้วเด็กครับพี่น้องมีได้อยู่เพลือครับมื้อนี้เห็นปลาคอน้อยตัวนึงบืนก็เลยปล่อยเสร็จดอกยามเวทมีได้เลยได้มาเกาะนะครับเก็บมาเกาะมาไว้เสื้อตําโปตํามาหุ่งครับพี่น้องเสื้อแจ่วมันละมีเสียบอีสานครับผมแต่ว่ามื้อนี้มีเมนูละ1ปานปลาดุกที่ถือเบ็ดเมื่อวานนี่แหละครับพี่น้องโอ้ปลาเสื่อมครับพ่อปลากดพอได้อยู่ได้ลูกนี่นะครับลักษณะเป๊ะเอ็ดปลาบู1นั่งครับ1นําครับพี่น้องอ๋อ1ปลา1ปลาสูตรสมุนไพรสูตรแม่ปางบ่ครับมื้อนี้ครับแม่ปางกับลูกสาวเป็นคนนึงสู่กินครับเพราะว่าตําเครื่องปรุงครับพี่น้องอันนี้กระเทียมเอามาพริกเสื้อมาคิดเสื้อเอาหน่อยแดงนํานะครับเสื้อพริกน้ําพร้อมครับผมกินจับจังไหนบ่ต้องใส่หลายพอมีรสชาตินี่ละสูตรสมุนไพรแล้วแง่ลงพร้อมเดียวครับพี่น้องตะไคร้ครับเจ้าการเจ้าของมักมาพอดีขึ้นเปรี้ยวตามมาถามได้ตัวลืมครับพี่น้องลืมเบอร์มะกรูดแนวผ้าหอมผ้าเสียบซ้ำสนอนึ่งปลามันต้องเสิร์ฟเบอร์มะกรูดเสิร์ฟตะไคร้นำเนี่ยตำใส่น้ำกันเลยบอกครับพ่อแม่นเพราะเราซอยแล้วก็ตำมักเขานี่ได้หรือมักเนื้อใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมอยู่สูงอยู่ละบอกใจตัวสูตรมักปลาสูตรมักหนึ่งปลาครับผมเอ็ดลูกสาวกับแม่ปางมักเพิ่นว่าปอน้อยมักเลยใจตัวเข้าใส่ใบกับเผาน้ำไหนบ่ครับหรือว่ามันบ่เข้ากันครับบ่แม่นครับมีเคยเสิร์ฟไหมลูกอ๋อใส่แต่โอ้นอกนั้นครับให้มันมีแต่กินหอมตะไคร้กับใบบุกูดซ้ำพอสูตรพ่อเคยเสิร์ฟนี่ละมันบ่เป็นเนื้อบ่เป็นหยังนะครับเออมันคนละอันนี้มันปลาแต่ก็อ่านแล้วเสียบเดี๋ยวก็ไม่แจ๊กเดี๋ยวก็มีเคยเสิร์ฟก็เลยมีเสิร์ฟครับผมไว้เสิร์ฟแนวอื่นเมื่อนี้แหละเบอร์มะกรูดเข้าซอยใส่แล้วนี่เข้าจิดีใส่อีกบ่นี่ครับพ่อก็มีต้องเสิร์ฟกันโอ้เสิร์ฟอยู่ดอกพกมานำเพื่อความหอมฟังทางนี้แม่ปางก็กำลังสิที่พริกอยู่ครับพี่น้องครับตำแก้วด้วยโอ้ยไปจะเฮ็ดแก้วเนาะครับแม่ตำแก้วกินตำหนังปลาพริกอยู่พริกสดพร้อมแดงกระเทียมหอมๆตำด้วยกันจวดๆตำแล้วแล้วได้ครับพี่น้องบาทนี่ละเอียดปานนี่แล้วเนาะครับเนาะในร้านนั้นสั่งครับว่ากินได้ยำได้ละขนาดปลาบูไหมครับพี่น้องครับย่างขักกิรีครับผมปลาบูถือเบ็ดครับแนะนำลำพยังปลาดุกปลาดุกก็ได้จากน้ำย่างบ่ครับพ่อมีได้ลูกเสิร์ฟน้องพุทธกวางใส่คนหอยไปลองเบิ่งถึง10โลปลาดุกโถปลาคอน้อยแต่ใส่ขนาดเดียวกันเหมือนเลยเนาะครับแม่นมันเครื่องปรุงก็ได้ลูกสุรสโอ้อยู่ทางนี้เนาะพริกผงใส่บ่ครับพ่อครับมีมีเสิร์ฟกันได้ใส่นะครับพ่อเอาใส่พริกดิบดอกครับน้ำปลาโอ้เกลือใส่เกลือแทนแต่ว่าซ้ำนี่ครับหอมครับซ้อนสดเลยครับปลาหลายได้มันเ
กันหนึ่งปลาที่ต้องออกซีซีจังหน่อยบ่ครับแม่นลูกก็น้ำมันละยดย้อยลงไปพื้นมันกินจืดจางไปน้ำครับใส่สีนักจังหน่อยครับหนึ่งกำสองยุบสามยุบมีกล้าเข็มหรอครับพี่น้องมีกล้าจางแน่นอนรับรองว่ามีกล้าจางใส่สองยางครับพี่น้องครับบางคนเพิ่นก็สิใส่รถดีน้ำจังหน่อยนี่ครับอันนี้ถอดอีบูตเติ้ลโอ้ที่อยู่ขาวหยอดลงหน่อยนะพ่อเอ็ดกับเข้าตอนมีซื้อพ่อหาว่ารถดีอันนี้บอกครับแม่ซี่อยู่ขาวซี่อยู่ขาวพ่อหัวจักรบอกครับซี่อยู่ขาวครับมีหัวจักรว่าหอยเด้อน้ำปลาอีหอเด้อแล้วก็มีบอกใบตัวซี่อยู่ขาวคือดำนะเป็นอันนี้ประมาณนี้บ่ลูกเอาครับพ่อไม่เคยซื้อเอาทำหมดแล้วครับพ่อขาล้นมาไข่เขากันครับพี่น้องครับเนื้อขับขาล้นทำมันเท้าเนื้อเท้าหนังก่อนครับพี่น้องไปก็เพิ่มได้ใจขนาดพี่น้องอันนี้เขาใช้น้ำขันหนึ่งบ่ครับพ่อคุณพ่อบอกแม่นขันนั้นนั่นละขันนั้นอยู่โอ่งเท่าละขันหนึ่งสุกมีแห้งบ่ขันหนึ่งเขาหนึ่งปลาต้องเอาขันหนึ่งบ่ครับประมาณนี้แหละตามสเต็ปพอครับเพราะว่าเขาครอบครัวเขามีใหญ่ก็ด้อเขามีที่เต็มโหดไหมลูกครับคันเดียวก็มีแห้งจะเคยเด้ครับอย่างแห้งกับเครื่องขันนี่แหละพอคำนวณบ้างละขันนั่งเนี่ยพอดีไข่ครับอันนี้ย่องจะหน่อยก่อนครับนี่เพื่อมันได้ความหอมโอบอวลออกมาจะเต่านะครับโอ้โหว่ามันหั่งนกวันนี้ก็เอาปลามาวางนี่เลยได้ครับพี่น้องมาเบอร์แห้งมันกับเบอร์ตะไคร้ดอกพี่น้องเบอร์แนวอื่นดอกหอมเสริมกันไปครับปลาลงเล่บ่ครับพ่อเออพ่อเราลงเลยได้บาทนี่ครับมื้อนี้กิน1ปลาสูตรพ่อหน่อยครับผมรับรองว่าเสียบแท้แน่นอนครับพี่น้องปกตินี่จะเห็นแม่ปลากับหนองทรายเป็นผู้เห็ดครับอันนี้บีมันไม่ได้เหาะได้ครับพ่อน้อยเสียดายใช่ล่ะครับพ่อบีมันครับนี่ดีผมแซ่บซะเด้อแซ่บกว่าบีงงเด้อแต่ว่าตับใหญ่นะครับเนาะตับปลาบูครับอันนี้ปลากดครับหนึ่งแบบมีดีไซน์เลยเพราะปลามีค่อยได้ขี้ดอกครับปลาน้ำยังยังชิเลอร์และปลาเสริมเขาคือจังมานอนห้างอย่างเงี้ยครับนี่ปลาเสริมครับพี่น้องปึ๊บลงนี้อันนี้ปลาดุกครับโอ้โหเต็มซึ่งหมดแล้วพี่น้องสองดุกโอ้เต็มพอดีครับสามดุกสี่ดุกห้าดุกครับพี่น้องเต็มมาเนี่ยแล้วกันหนึ่งคอหน่อยปลาใหญ่ตัวนึงแต่ว่าปลาดุกห้าตัวนึงสาวไว้เอ็ดน้ำขอบคุณครับพี่น้องเอ็ดน้ำขอบคุณสู่พ่อขินเทียบเจ็บนะน้ำปลานั่นแหละเนี่ยพ่อมักเผ็ดเผ็ดจิ๊บจับโดนไปก็ได้อันนี้ตะไคร้เติ้งปุ๋งที่ทำไว้แล้วครับมันจะเสียดีครับพ่อเห็ดรับรองดูถ้ามากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกวันแล้วครับมือนี้หนึ่งฝามันพอน้อยซอยเดิมปิดฟ้าหมอครับผมฟ้าหมอนี่ต้องเป็นแมวปังเท่านั้นครับผมไม่พูดผิดครับเพื่อนก็หลู่ใจเด้อเคาะอยู่ตามกะมื้อต่อจักอีหยังอันสื่อมาใหม่รอบไปไว้อันต้องเฮียนไกลๆบ่นอนแล้วแม่อ๋อคือมีอันสำรองอยู่มันบ่ครับไปมันซื้อมาจากตลาดอินโดจีนมุกดาหารแต่ว่าบ่ได้ใส่ซื้อมาก็สิเพิ่งปีละนั่นอันนี้มันใส่ดีกันก็เบิ่งคลิปอันพี่น้องสาวเล่าอันสิเพิ่นนั่นตำครบอันโลมิเนียมมันเป็นหยังดูนี่เห็นบ่ไปตลาดมุกอินโดจีนคล้ายๆของเกาหลีนะเออครบก็มีหูจับพร้อมเห็นเพิ่นนั่นเอ็ดลาปะตองพ่ออยากได้ได้งามคือดีซะเนาะตำบ่คิดผ่าบอกเลยครับเพิ่นก็เอ็ดเป็นกระแสเป็นกระแสเลยคนเฮ็ดนี่เป็นคือจังอลูมิเนียมคล้ายๆมวยครับเพิ่นมีได้เว้าลาบเหนียวคือเฮาได้ลูกลาบแล้วเนาะลาบแล้วเอ็ดเป็นกระแสไปเลยนี่เพิ่นบอกว่าแห้งข้นแห้งขึ้นคือเฮาแล้วโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อซั่นดอกสาวเล่าที่เธอเบิ่งครับพี่น้องเพื่อนบ้านเฮาละอันนี้ไปเที่ยวไปบ่แม่นทราบไปใส่ตำแจ่วดอกบ่ครับอันนี้เจ้าบ่พริกหยวกใส่บ่พริกจีใส่หอมจีใส่กระเทียมจีจ้ะปรุงมาเด้บ่มื้อนี้อากาศหนาวเนาะครับเนาะรู้ใส่เสื้อกันหนาวเด้อมื้อนี้ปกติบ่ใส่ครับ
มาขึ้นโอ้แจ็คพอตครับไม่หาดีแต่ว่าลงคกโอ้หุบลงคกเสียดายครับพี่น้องครับกระสีหอบทีมกวาดทีมกันเสียดายแนวแสบแนวหนวดนะครับเนาะกวาดใส่โคกว่าฮะอันนี้พืชนี่ใส่เสียสะอาดแล้วจ้าก่อนทำอาหารปลาแดงนี่ไม่เคยบกจนเตี่ยเลยนะครับพี่น้องครับเติมสต็อกอยู่เรื่อยๆครับผมเนี่ยปลาเป็นแม่สีเลือดครับผมของแนวใดแนวแตงอยู่แตงกินนี่ต้องมีครบตลอดครับตอนนี้ว่าฮะเป๊ะนี่เฮ้ยสองตอนบ่ครับใส่หาตอนที่มันจับง่ายๆฉีกง่ายๆปลาแดกปลาอย่างนอกนี่เนาะอันนี้ปลาคอตัวนี้ครับเพิ่นว่าปลาแดกปลาคอนี่แซ่บเด็ดเนาะครับใส่ตัวแซ่บที่สุดคือปลาสลิดปลาที่เดือดแม่นครับปิดไว้ครับปลาแดกความถึงแม่ดาเลยบ้านโอ้ยหัวตัวแม่แหละยัวยัวยัวหอมปลาแดกงงหอมผักหอมเนี่ยครับโอ้ยแซ่บเลยแซ่บเลยยิดก่อนนะครับเข้าใจไม่ไหวเพิ่นอันซ่าอยากใส่ผักซี่หอมจังหน่อยครับก็เลยว่าสิมาเก็บเอาครับป๊าดใช่บ่ต้องไปเอาหมอกหันมันบ่งามเอาหมอกงามๆนี่เอาหมอกหันมาทันแหล่นี่นี่มันจังพอตําเอาติอ๋อคั่นโอ้ยจะเอ็ดของเราหลายอ๋อเด็ดจังซี่บ่ครับเสียบเลยจ้ะเสียบแล้วเนาะคือคันพูดถึงว่าผักซี่หอมเนาะอันนี้ก็ใส่กับเตรียมดินเตรียมหยังพอหน่อยกับแม่ปางเตรียมดินไว้ถ้าปลูกผักสวนครัวครับผมอันนี้ก็ต้นอินทผลัมครับปลูกก็ได้กินน้อยมันอยู่ครับนี่ได้กินน้อยล่ะครับอันนี้ก็มีผักบัวซี่หอมหอมเปสะระแหน่โอ้ยพี่น้องบ่ต้องได้ซื้อเพิ่นเด้อครับผักสวนครัวนี่ตักแก้วมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ๊ะๆนะครับถ้วยบ่ครับถ้วยนี้บ่ครับบ่ตาถ้วยจำเนี่ยอ๋อถ้วยนี้ต้องถ้วยใกล้ๆประทับใจจำแก้วใหญ่ครับความเดียวกัน4คนไปโอ้ยหอดแม่ตู่จังหวะนี้จังหวะนี้อีหยังก็ได้ปลาก็ได้จำตะเจ้าก็พอ โอ้ยหอมครับหอมปลาปลาปลามันเริ่มจะสุกเนี่ยแต่พุยุเลยครับมีน้ำซึมเอาสุก 70% อันนี้คือ 70% บ่ครับทรายประมาณเฮาก็ใส่ผักลงไปจ้ะปลาปลาดุกมันหนังมันยาวๆเลยทรายปลาดุกมั้ยครับโอ้สิเอาผักไปใส่เนาะประเทศไทยผักก็ต้องเอาไปอยู่ข้างทึ่งแล้วทรายใส่ขอบน่าจะบ่พอหรอกครับเสียวซึ่งอันนึงว่าใส่ดีบ่เอาผักใส่อันซันนี่ดีกว่าจ้ะเป็นยังครับใส่ขอเหตุผลนะครับเดี๋ยวปลาจะไม่ได้นำเสนอย่ำเปิดมากมันจะบ่เห็นปลามันบ่ใส่ค่อยเกลือจังหน่อยบ่เกลืออรรถรสอรรถรสแม่นครับน้ำหนักต่ำขึ้น70กิโลนะครับพี่น้องครับแม่นมินต่ำเบรกบ่อยู่แล้วจังหวะนี้แม่นออกกําลังกายด้วยครับตีตะกั่วคือเก่าเหรอครับใส่ผักไปประมาณ10นาทีบ่ถึงหรอกจ้ะประมาณ 7-8 นาทีเกินอยู่10นาทีบวกนะครับตัวแม่นครับผักสุกไปนี่ครับใส่ผักขนาดคือยังบ่ทันได้ปานใดครับสุกแล้วสุกแล้วผักกาดดอกเปื่อยไปได้ไม่เสียวิตามินโอเคครับผมปะเนาะห่อแล้วกันฮึบเบิ่งปลาโอ้ยขอพอมากินซี่แม่สุกอีหลีฮะสุกอีเหลนหอมหอมครับพี่น้องครับมาเด้อพี่น้องแฟนครับสุผู้สุคนครับผมกิน1ปลาน้ํากันครับเชิญท่าน QC มาซิมก็ได้ครับพี่น้องซิม1ปลาก็กระซิมปลาบูนี่แล้วก็ซิมตับมีน้ํานะครับเนาะ
มีได้เอาวันนั้นลองน้ำมันนี้เอารสชาติความนัวของเนื้อปลาเลยที่ตับปลากับเครื่องหอมเครื่องปรุงมันคือได้กินตับปลาของแท้ครับกินของแท้เลยครับของแท้กากีเล่นเลยตัวนี้อย่างหน่อยนึงครับพี่น้องแต่ว่าไปกินกับแจ่วแล้วพอดีแล้วครับโอเคจ้ะแต่ว่าหอมขนาดครับพี่น้องหยิบไม่ต้องอยากชิมบ่ครับได้ตำปูว่องไหมครับมีแต่เนี่ยเป็นแต่เสียบพี่น้องเอ้ยคุยแก้วนี่ละก่อนสั่มกินป่นมะเขือดิพี่น้องข้าวเจียวพริกหยวกพริกหยวกครับตับตับบาบูครับพี่เหล่าเด้อพี่น้องกันพี่น้องนะครับนี่ครับผมแนวอยู่แนวเสือกับแจ่วพอดีครับพี่น้องหนึ่งปลาจังมาหนึ่งลงโตกบอันนี้พอดีพ่อน้อยไปล้างกบเห็นมันตายก็เลยมาหนึ่งเสือเดียวครับเลยไม่ได้มาเครื่องมาจากอีสานมาหนึ่งน้อยบวบๆจากอีสานมาหน่อยแม่ตู้นะครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณแม่ตู้มากินข้าวเช้าเด้อมื้อนี้มาเด้อครับพี่น้องทุกมองทุกวันจะอยู่ในประเทศต่างประเทศจะดีครับมากินข้าวเช้าเด้อครับมื้อนี้โอ้ไข่ยุ้มีทันได้เตะพอระยะมันเตะเสือยันครับเดี๋ยวคุณว่าแน่โต๊ะแล้วว่ามันดีโต๊ะแล้วมันแน่นนี่เครื่องปรุงเครื่องแข็งมันเครื่องหอมเดี๋ยวว่านวดจังไหนของสูตรความใสเดี๋ยวคุณขาดสวัสดีครับกลางมันพร้อมตัวนี่ออมบอนพร้อมแล้วจ้ะแมงลองจอมเห็ดแสบขนาดเออออมบอนผู้ไทยแต่เบิ่งนึกเนอะเลยว่ามันกองขี้ควายคนละแต่ว่ากินแบบแซ่บๆนะพอแล้วคุยครับผมมันของขี้ควายวันนี้ได้เวลาอ้อมเป็น 2-3 ชั่วโมงนะสวัสดีกินเมื่อมื้อต้มนะกินเรื่องกบร้านไทยมีเทศน่ะเมื่อมื้อต้มไปแล้วก็ไปเที่ยวเขาแซ่บดีว่ะหอมว่าเราเที่ยวมาจำเสบีปลากันนะลืมเอาโบกมาเนาะเสร็จนี่แล้วเหนียวก็ได้เราดูนี่การละน่าเต้นเสียบกระดอกขมหวานยังคือขมหวานบีปะบู่แล้วลูกผมเอารสหวานๆสักหน่อยนึงปลาเทียมยังแสบเนื้อปลาบูพี่น้องไม่ธรรมดาอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็กินง่ายครับมันไม่ได้กลางน้อยส่วนเลยคล้ายๆเนื้อปลานิ่ม CP นะครับมีแต่กลางใหญ่เลยปลาดุกโอ้ซิมครบตัวนึงกบไส้นำมาแล้วครับตัวนี้นะครับพี่น้องนึงครบเป็นตัวเราได้ซื้อยังมันเสือตะผักตัวน้อยนี่ยังกับแก้วพริกหยวกครับซื้อพริกหยวกครับผักกาดดอกยังให้ทำแม่ปลูกให้คุยเลยครับพี่น้อง20บาทพริกหยวกเก็บผักเก็บมันเนี่ยลงทุน20บาทผมซื้อรถ10ล้อนึงเออปลาดันหมดเนี่ยมันเหี่ยวมันความอยู่ข้างโคคือเสื้อมันความแซ่บนะหอมว่ะคุณจูเราหายเราได้เขาถือห่อเราหาบอกปลาไหนเอามาไอ้ปลาสวะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอดนะครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศกันดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเคยลูกสาวทั้งแม่ปางครับพร้อมทีมงานครับมันเป็นข้าวเสาหนึ่งปลาโอ้ย่างแสบเลยครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับน้องไปอยู่ด้วยจ้ะน้องไปรับจ้างถ่ายรูปไปมอสารคามแล้วมันนี่ไปรับจ้างถ่ายรูปเตรียมพี่น้องแล้วรับปริญญา